ในมาตุภูมิของอาณาจักรสัตว์จากทวีปแอฟริกาภายหลังเกิดการอพยพก่อนวิวัฒนาการสกุลเอลิฟาสมาจนถึงเอเชียช้างเอเชียเอลิฟาสแม็กซิมัสวิวัฒนาการจากแมริทีเรียมเดโนทีเรียมเพเลโอแมสตาดอนแมสตาดอนกอมเฟอร์ทีเรียมสเตโกดอนพรามเอลิฟาสแมมมอสเอลิฟาสจากโบราณกาลร่างกายของช้างทำงานร่วมกับธรรมชาติมาโดยตลอดบทบาทของช้างในนิเวศวิทยาเป็นดั่งสัตว์ป่าให้ร่มเงาช้างไทยมีความสูงประมาณ 2.5 เมตรและมีน้ำหนักประมาณ 3-4 ตันอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นโขลงสร้างสัมพันธ์ผ่านสัญญาณร่างกายและเสียงเข้าใจการสื่อสารผ่านภาษาจดจำไวยากรณ์เป็นของตัวเองติดตามกันและกันการเดินทางของช้างช่วยเปิดพื้นที่ให้สัตว์ป่าตัวอื่นสัญจรขจัดโป่งแข็งโดยใช้งาและขาในการขุดซึ่งภายหลังเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าง่วงช้างสามารถดึงยอดไม้สูงให้ต่ำลงผลไม้จากต้นหล่นลงสู่พื้นดินให้เหล่าสัตว์ป่าได้รับสารอาหารของผลไม้ต่างชนิดศักยภาพของง่วงช้างมีความแข็งแรงคล้ายคลึงกับรถแบ็คโฮลในเรื่องของการปลูกสร้างและยกของที่มีน้ำหนักมากด้วยศักยภาพของช้างอันกำเนิดจากธรรมชาตินำมาสู่ผลิตภัณฑ์ตราช้างที่ใช้ในชีวิตประจำวันอ้างอิงสรรพคุณถึงส่วนสำคัญจากช้างเช่นน้ำดื่มส่วนหนึ่งอันเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชีวิตกาวของเหลวใสวัสดุขนาดเล็กแสดงถึงความยึดติดทนทานปูนเสริมโครงสร้างอาคารบ้านเรือนให้คงสภาพแข็งแรงกระจกหูช้างของรถยนต์เช่นเดียวกับการที่ช้างกระพือหูอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างลมอ่อนมีความสำคัญต่อการรักษาอุณหภูมิของร่างกายมีส่วนช่วยระบายความร้อนสะพานเฉลิมละ56หรือสะพานหัวช้างหัวสะพานทั้ง4มุมมีรูปประดับเป็นช้าง4ด้านเป็นสะพานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาปีที่56และพระราชทานนามว่าสะพานเฉลิมล่า56ซึ่งมาจากพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีช้างเผือกในแผ่นดินถึง4ช้างสะพานถูกสร้างให้รับกับความเจริญของบ้านเมืองและการคมนาคมที่คับคั่งขึ้นสะพานช่องนนทรีสถาปัตยกรรมงาช้างขนาดใหญ่ประดับสร้างเพื่อเป็นทางเชื่อมลอยฟ้าโดยมีติดปลาล้อมรอบสถานที่ที่สิ่งล้ำค่าถูกสลักไว้มนต์เสน่ห์แห่งโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันอดีตเคยเป็นอาณาจักรที่สัตว์ป่าอยู่ร่วมกับคนพระที่นั่งโคชกรรมประเวศสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระที่นั่งที่สร้างโดยเครื่องไม้มีเกยสำหรับขึ้นทรงช้างของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชห่วงเวลาที่ลำแสงแห่งอดีตทอแสงผ่านณขณะเวลาหนึ่งเผยให้เห็นศาสตร์และศิลปะร่วมสมัย
มาจะกล่าวบทไปถึงนิทานมหากาพย์พื้นบ้านของไทยคุณช้างคุณแผนเล่าผ่านวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยหนึ่งช้างได้มีความสัมพันธ์กับคนและเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางประวัติศาสตร์สุภาษิตคำพังเพยไทยเปรียบช้างเท้าหน้าแสดงถึงผู้นำหัวหน้าครอบครัวเมื่อช้างเพศผู้ช้างพลายเป็นผู้คอยเดินเพื่อปกป้องโขลงดูแลช้างเพศเมียหรือช้างพังภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงช้างสัญลักษณ์ของความศรัทธาในสงครามยุทธหัตถีครั้งหนึ่งช้างทรงช้างหนึ่งนามว่าเจ้าพระยาปราบไตรจักรได้แสดงอนุภาพของการร่วมศึกสงครามปกป้องรักษาเอกราชของชาติไว้ประเทศไทยพระเจ้าแผ่นดินทรงมีช้างเผือกภาพช้างเผือกสัตว์คู่บารมีปรากฏบนพื้นของชาติครั้นมีการรวบรวมกำลังไพร่พลโดยมีช้างเป็นดั่งฟันเฟืองสำคัญในการศึกครั้งนี้ที่แสดงถึงแสนยานุภาพของกองทัพไทยในสงครามปราบฮอกซุ้มรับเสด็จกรมยุทธนาธิการหรือซุ้มช้างภาพประวัติศาสตร์การจัดงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ช้างเป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์การหลอมรวมของเวลาเผยให้เห็นว่าความทรงจำของช้างสามารถจดจำได้นานราว10ปีจากประสบการณ์ที่พบผ่านเป็นความอัศจรรย์ที่กลไกของร่างกายซับซ้อนและอ่อนไหวลำตัวที่สูงใหญ่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการกำเนิดและอาศัยอยู่ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตั้งท้องนาน22เดือนมีอายุไขยืนยาวราว 50-70 ปีเมื่อความสัมพันธ์ของมนุษย์และสัตว์เปลี่ยนแปลงเป็นสถานการณ์ที่บุกรุกเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติส่งผลกระทบให้ช้างมีอายุไขสั้นลงช้างในสถานะของผู้หว่านเมล็ดพันธุ์จากมูลช้างที่สะสมแหล่งอาหารส่งเสริมให้ทรัพยากรธรรมชาติเติบโตนำมาซึ่งการอนุรักษ์ช้างเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเรียกช้างเป็นตัวเมื่อนั้นช้างเป็นอิสระจากการบิดเบียนทรัพยากรธรรมชาติโดยมนุษย์นำมาสู่เหตุผลมากมายที่ทำให้เราควรรู้จักช้างและเหตุผลของการปล่อยช้างกลับคืนสู่ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตหรือช้างจะเริ่มซ่อมแซมผืนป่าช้างจึงเป็นดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติควบคู่กับการกำเนิดใหม่ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่เติบโตขึ้นโครงการเปลี่ยนเชื้อให้ปิดตัวที่เขาเลี้ยงตามบ้านเบ็ดช้างเดินทัวร์เดินไรเขาเรียกว่าเปลี่ยนเชื้อครับพอเขาปล่อยเข้าในป่าเป็ดปล่อยเป็นอิสระคือเขาเรียกว่าช้างเขาเรียกเป็นตัวครับบางตัวก็ไม่เข้ามาครับมันเป็นของป่าเป็นของธรรมชาติไปแล้วถ่ายรูปถ่ายภาพอะไรนี่มันได้ไหมมันก็ได้บ้านไม่ได้บ้านอะไรแล้วโอบลูกแล้วไม่ค่อยเจอคนอะไรทนองนี้ไม่ค่อยเจอบางครั้งบางคราวเราก็ไปเจอเขาเบ็ดมันเสียเบ็ดมันยังไงมันก็เปลี่ยนนิสัยเป็นของป่าไปเป็นช้างป่าไป
ช้างเหล่านี้เป็นช้างป่าไม่ใช่ช้างบ้านซึ่งพฤติกรรมจะก้าวร้าวกว่าเพราะเราเข้าไปอยู่ในเขตพื้นที่ของเขาครับเราต้องเข้าหาแบบใจเย็นไม่ทำให้ช้างตื่นเราก็จะเข้าไปแบบได้เก็บภาพถ่ายได้ครับจะได้ภาพที่รายงานได้ว่าช้างตัวนี้คือตัวไหนตัวไหนยังไงครับความสมบูรณ์ระดับไหนสุขภาพแต่ละตัวมีจำนวนสมาชิกเพิ่มไหมนี้เราก็ได้ทํางานควบคู่กันไปนะครับคือลาดตระเวนด้วยแล้วก็ดูแลช้างไปด้วยนะครับถ้าช้างป่วยหรือมีปัญหาอะไรอย่างเราลาดตระเวนถ้ามีปัญหาก็เราก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่คืนช้างสู่ธรรมชาติให้อยู่ด้วยกันได้ครับคือช้างกับคนอยากให้อยู่ด้วยกันได้คือสัตว์ครับสัตว์ทุกชนิดนั่นแหละผมอยากคือแบบให้อยู่ร่วมกันได้คือแบบอารมณ์อร่อยกันมันจะได้มีป่ามีพื้นป่าเพราะว่าบางครั้งคนบุกรุกเยอะตอนนี้พื้นป่าก็แคบลงช้างเยอะมันก็จะขยายอาณาเขตออกไปครับเวลาเขากินมะม่วงกินอะไรเงี้ยมันก็ไปงอกไปเกิดข้างในตอนนี้มันก็จะให้พืชให้สัตว์ตัวอื่นได้กินด้วยนะครับมันก็จะให้หมูป่ากระรอกกระแตลิงอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มคือเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าขึ้นบางทีเขาก็หักแบบว่าให้มันให้แสงแดดมันส่องลงพื้นเพื่อให้พืชมันงอกมาเขาก็จะได้กินพืชหญ้าอะไรเงี้ยคืออยากให้อยู่ร่วมกันได้ครับคือมันจะต่อไปบ้านเรามันก็จะอุดมสมบูรณ์ครับมันก็พื้นป่ามันก็ฟื้นขึ้นป่าเดี๋ยวนี้มันก็สมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเมื่อก่อนมันเป็นป่าเบญจพรรณเป็นอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นป่าที่ว่าเป็นป่าดิบขึ้นป่าอะไรช้างมันก็ได้กินที่ว่าหญ้าอะไรที่มันออกแต่ต่ำเนี่ยมันจะกินได้เมื่อก่อนมันหญ้าสูงมันกินไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็หญ้ามันก็เริ่มดีขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์กับป่ากับประเทศเราเช่นช้างเดินไปก็จะเป็นช่องเป็นรอยไอ้ตรงไหนที่รกๆอย่างเงี้ยครับจะให้สัตว์ตัวเล็กๆอย่างอื่นเดินตามรอยได้อย่างเงี้ยครับไม่อันตรายบางทีก็จะไปกินลูกไม้อย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะมีเม็ดถ่ายออกมาแล้วก็เกิดกับขี้ช้างก็มีนะครับเป็นช้างปลูกป่าเป็นในตัวครับช้างเขาจะเดินได้ไกลมากนะครับเขาจะเดินกินไปด้วยเดินผลไม้เขาก็จะกินเวลาเขาถ่ายออกมามีเม็ดผลไม้เขาก็จะปลูกป่าแล้วก็ต้นไม้ก็จะเกิดเป็นปลูกป่าเลยนะครับถ้ามีช้างต้องมีป่าแน่นอนครับการเติบโตไปพร้อมๆกันเคารพพื้นที่ของกันและกันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงจากผลของการอาศัยอยู่ร่วมกัน